แฉประจานโลกสหรัฐหนุนหลังอิสราเอลทำลายสถานที่ผู้ลี้ภัย30คนอ้างเป็นรังฮามาสบุกทุบอนุสรณ์สถานอาราฟัตจากที่มีการรายงานถึงการบุกโจมตีโรงพยาบาลในกาซาทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตพลเรือนและอาคารสถานที่เป็นจำนวนมากซึ่งหลายฝ่ายต่างก็ออกมาประณามการกระทำของกองทัพอิสราเอลกระทั่งยังเกิดเหตุการณ์เดิมซ้ำขึ้นอีกทั้งนี้เมื่อวันที่17ตุลาคม2566บล็อกดิจิทัลอัปเดตได้มีการออกมาโพสต์ข้อความเผยแพร่ถึงข้อมูลว่าโรงพยาบาลดำเนินการโดย Episcopal Diocese of Jerusalem ซึ่งก็เป็นนิกายแองกิกันศาสนาคริสต์ขณะนั้นมีแพทย์หน่วยกู้ภัยและพลเรือนที่เป็นผู้ป่วยจากเหตุการณ์ถล่มอาวุธของกองทัพอิสราเอลในกาซาประมาณ 6,000 คนอยู่ภายในโรงพยาบาลตามอาคารร่มเงาและใต้ต้นไม้จากนั้นได้มีการไล่มาทิ้งระเบิดถล่มโรงพยาบาลอัลอาลีคริสเตียนแบปติสต์จากหลักฐานที่มีในขณะนี้ขีปนาวุธที่กองทัพอิสราเอลใช้คือระเบิด MK84 ผลิตจากสหรัฐอเมริกาจัดเป็นระเบิดแรงสูงที่ใหญ่ที่สุด1ใน3ของโลกหัวรบหนัก 14,000 กิโลกรัมโดยระเบิดนี้สหรัฐเคยใช้ครั้งแรกในช่วงสงครามอินโดจีนล่าสุดวันที่15พฤศจิกายนปี2566เว็บไซต์ทับวอได้มีการออกมาเผยแพร่ข้อมูลระบุถึงเหตุการณ์โจมตีบริเวณฉนวนกาซาว่าสถานีโทรทัศน์เลบานอนอัลมายาดีนรายงานถึงกองทัพอิสราเอลเริ่มโจมตีกลุ่มโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในฉนวนกาซาอัลซิฟาซึ่งถูกปิดล้อมมาหลายวันแล้วสถานการณ์มีความซับซ้อนเนื่องจากมีผู้ป่วยแพทย์และผู้ลี้ภัยอยู่ในโรงพยาบาลคำสั่ง IDF อ้างว่าฐานบัญชาการหลักของขบวนการฮามาสถูกกล่าวหาว่าอยู่ภายใต้นั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาการต่อสู้เกิดขึ้นรอบๆ บริเวณโรงพยาบาลตอนนี้อิสราเอลเปิดฉากโจมตีมาจากปีกตะวันตกซึ่งมีรายงานเสียงปืนที่รุนแรงภายในอาคารก่อนหน้านี้กองบัญชาการกองกำลังป้องกันภัยอิสราเอลได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะมีการบุกโจมตีโรงพยาบาลแห่งนี้แม้ว่าจะมีผู้ป่วยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และผู้ลี้ภัยประมาณ 2-3,000 คนอยู่ในนั้นโดยตัวแทนของ IDF กล่าวว่ากองทหารที่บุกโจมตีโรงพยาบาลนั้นรวมถึงแพทย์ที่จะให้ความช่วยเหลือพลเรือนหากจำเป็นขณะที่แพนทากอนกล่าวว่าตามข่าวกรองของอเมริกากลุ่มฮามาสใช้สถานพยาบาลในฉนวนกาซาเพื่อจุดประสงค์ทางทหารในการตอบโต้ตัวแทนของขบวนการดังกล่าวเรียกคำแถลงนี้ว่าไฟเขียวสำหรับอิสราเอลที่จะสังหารพลเรือนในฉนวนกาซาอย่างโหดร้ายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ในวันเดียวกันเว็บไซต์ทับวอยังมีการรายงานถึงปฏิบัติการของกองทัพอิสราเอลที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงอีกว่าภายใต้หน้ากากของการโจมตีของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมโดยทางการอิสราเอลไม่เพียงแต่เริ่มทิ้งระเบิดฉนวนกาซาและปฏิบัติการทางทหารเท่านั้นแต่ยังประกาศสงครามกับชาวปาเลสไตน์โดยรวมอีกด้วยในเขตเวสต์แบงก์ของแม่น้ำจอร์แดนทหารอิสราเอลใช้รถปราบดินเพื่อทำลายอนุสรณ์สถานของยาเซอร์อาราฟัตนักการเมืองชาวปาเลสไตน์ผู้โด่งดังอาราฟัตไม่เพียงแต่เป็นผู้นำของ PLO องค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์เท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพด้วยแต่สิ่งนี้ไม่ได้มีอิทธิพลต่อการกระทำของอิสราเอลอย่างไรก็ตามความเป็นผู้นำของหน่วยงานปาเลสไตน์เป็นขององค์กรการปลดปล่อยปาเลสไตน์ที่สร้างโดยอาราฟัตสิ่งที่น่าสนใจคือมีความเห็นอย่างใจเย็นต่อการทำลายสัญลักษณ์ประจำชาติของการต่อต้านชาวปาเลสไตน์ด้วยความพยายามที่จะกล่าวหาโลกอิสลามและชาวปาเลสไตน์ในตอนแรกว่าไม่มีอารยธรรมในความเป็นจริงแล้วกองทัพอิสราเอลกำลังกระทำการที่ขัดกับบรรทัดฐานของสังคมที่เจริญแล้วด้วยการทำลายอนุสาวรีย์แม้ว่าในอิสราเอลเองมีทัศนคติเชิงลบต่ออาราฟัตแต่ต้องเข้าใจว่านั่นเป็นอนุสาวรีย์ของชาวปาเลสไตน์ที่ยืนอยู่ในดินแดนของปาเลสไตน์แต่ทางการอิสราเอลถือว่าตนเองมีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนี้และเห็นได้ชัดว่าความเชื่อมั่นนี้ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งเท่านั้นซึ่งได้รับการสนับสนุนอันน่าประทับใจจากสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เพื่ออะไรแต่วอชิงตันได้มีการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินของตนไปยังบริเวณตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทำให้รัฐใกล้เคียงได้เห็นชัดเจนว่าไม่มีประโยชน์ที่จะพยายามช่วยเหลือขบวนการชาวปาเลสไตน์ด้วยกำลังเนื่องจากกองทัพสหรัฐกำลังทำการเข้าแทรกแซงทันทีในความขัดแย้ง